ัสดีค่ะสวัสดีครับคิดเล่นเห็นต่างกับคำพกาค่ะแขกแล้วก็คุณอัจบุญนาคมาพบกับคุณผู้ชมที่นี่นะคะทาง Voice TV ทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์2 ทุ่ม 2 ทุ่มครึ่งค่ะเป็นไงคะคุณอาจโดนจับหรือเปล่าเมื่อวานยังแซวมุกนี้ไม่เลิกยังสนุกสนานนะฮะกันอยู่นะครับส่วนแขกก็เหมือนพี่เบียร์ไม่กล้าออกไปไหนกลัวเขาไม่สายจะทำให้เสียความมั่นใจตัดข้อสารเมื่อวานแล้วก็คุยกันถึงกำเนิดของโทรทัศน์ไทยคุณอาจมันก็น่าตื่นเต้นเหมือนกันเมื่อมองมาว่าในสายจอมพลป.เรามีความทะเยอทะยานถึงขั้นที่เราจะเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่จะมีโทรทัศน์นะฮะปรากฏว่าปีที่เราคิดเนี่ย NHK ยังไม่เกิดแต่ปีที่เราทำ NHK เกิดแล้วแล้ว NHK เนี่ยอยู่ยั้งยืนยงมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ดีวันดีคืนแต่ของไทยปรากฏว่าช่อง4บางขุนพรหมเจอรัฐประหารหายไปสุดท้ายเหลือแต่โทรทัศน์ที่อยู่กับกองทัพคุณอาจกับโทรทัศน์ที่เป็นช่องของรัฐบาลคือของกรมประชาสัมพันธ์คือบริษัทที่เรียกว่าไทยทีวีไทยทีวีครับยังไม่มีอสมทจนมามีการปฏิวัติอีกครั้งหนึ่งคุณอาจในปี2519รู้สึกแบบเราเปลี่ยนแปลงด้วยการปฏิวัติตลอดเวลาจะสังเกตนะคะว่ากำเนิดใหม่ๆของโทรทัศน์ไทยทุกครั้งมากับการรัฐประหารทุกครั้งเลยคุณผู้ชมตั้งแต่แรกเลยนะแล้วก็ส่วนใหญ่การรัฐประหารการปฏิวัติก็จะยึดสถานีวิทยุโทรทัศน์ก่อนยึดไม่ว่ารัฐประหารแล้วตั้งสถานีโทรทัศน์เลยโดยกองทัพยึดคือยึดด้วยแล้วก็ตั้งโดยแล้วเมื่อตั้งสถานีโทรทัศน์โดยกองทัพแล้วเหมือนเริ่มต้นยังไงก็เลยสืบเนื่องประเพณีไทยต่อมาเลยคุณอาจรัฐประหารทีซึ่งมีช่องใหม่ๆเกิดขึ้นมาทีปี2519ก็เหมือนกันนะคะพลเรือเอกสงัดชลออยู่หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินก็ประกาศคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองฉบับที่17ควบคุมเนื้อหารายการของสื่อโทรทัศน์ทุกสถานีทั้งของราชการและเอกชนทั่วราชอาณาจักรต่อมารัฐบาลของนายธนินทร์ไกรวิเชียรซึ่งก็รู้กันดีอยู่ว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารนะคะก็ได้มีมติคณะรัฐมนตรีให้ยุบบริษัทไทยโทรทัศน์จำกัดแล้วก็โอนกิจการของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง9แล้วก็ของททคือของกรมประชาสัมพันธ์นะคะทั้ง6คลื่นในกรุงเทพมหานครให้กับองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยหรืออสมทนั่นเองนะครับอสมทก็ถือกำเนิดขึ้นนะคะในวันที่9เมษายน2520ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยเร็วๆนี้เองนะครับ2520นี่เองไม่น่าเชื่อนะ เหมือนมีมานานแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าพอสืบค้นประวัติไปทำไมโทรทัศน์ไทยจึงแยกไม่ออกจากการรัฐประหารคะคุณอัจรวมทั้งกำเนิดไทย PBS ด้วยผมไม่อยากจะพลาดทิ้งแล้วก็จะต้องมีโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะเป็นกิมมิกอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเขาก็ในหนังสือของอาจารย์อุบลรัตน์ก็บอกว่าในช่วงปี16ถึง2525ค่ะคุณอัจเป็นช่วงที่มีความผันผวนและการเผชิญหน้ากันทางอุดมการณ์การเมืองครั้งใหญ่ในสังคมไทยสื่อโทรทัศน์นะคะอาจารย์อุบลรัตน์ฟันธงว่าสื่อโทรทัศน์ไม่มีส่วนร่วมในด้านในการสร้างประชาธิปไตยในสังคมเลยแต่ว่าตกอยู่ในอานัตของคณะรัฐบาลชุดต่างๆมีหน้าที่เป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมทางการเมืองให้แก่กลุ่มผู้นำและรูปแบบการปกครองแบบอำนาจนิยมจนมีความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนะคะในปี2526ถึง2534คุณก็ถือว่าผู้มีอำนาจของสังคมไทยนี่ครับก็ฉลาดคิดในการที่จะใช้สื่อเนี่ยในการที่กลุ่มอำนาจทางสื่อแล้วก็เพื่อจะปลูกฝังดมการต่างๆเข้ามาแล้วมันก็ฝังแน่นจนถึงทุกวันนี้ด้วยซ้ำได้ผลมากได้ผลมากนะเนี่ยสลิ่มที่ไปต้านโทรทัศน์ตอนแรกเนี่ยตอนนี้ก็เป็นผลผลิตของโทรทัศน์ทั้งนั้นเลยใช่แล้วนะคะทีนี้เมื่อเข้าสู่การเมืองนะคะเข้าสู่ช่วงที่เป็นรอยต่อก็คือช่วง2523ถึง2530เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนจากอำนาจนิยมระบอบอำนาจนิยมทหารมาสู่รูปแบบประชาธิปไตยอย่างอ่อนใครก็เพิ่งทราบว่ามันมีคำศัพท์นี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมรูปแบบประชาธิปไตยอย่างอ่อนๆเป็นต้นอ่อนหรือว่าแบบส่วนไหนของร่างกายคือสมัยนั้นเรามีรัฐบาลผสมหลายพรรคแต่ว่าตัวนายกรัฐมนตรีไม่ได้มาจากการเลือกตั้งคุณอาจเพราะฉะนั้นเขาก็เรียกกันว่าประชาธิปไตยครึ่งใบบ้างอะไรอย่างนั้นนะคะในช่วงปีพ.ศ. 2523ถึง2525บรรยากาศยังอึมครึมค่ะการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสื่อต่างๆก็จะมีลักษณะที่ระมัดระวังนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์ตัวเองสูงมากมีคำสั่งของคณะปฏิรูปฉบับที่42ที่เรียกกันว่าปร.
42นะคะควบคุมสื่อหนังสือพิมพ์อย่างเข้มงวดมาตั้งแต่ปี19ก็ยังบังคับใช้อยู่แต่ความเปลี่ยนแปลงของสื่อโทรทัศน์มีให้เห็นสำคัญนะคะก็คือว่ากรมประชาสัมพันธ์ขยายกลุ่มสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยไปยังส่วนภูมิภาคอย่างขยายตอนนี้เริ่มไปทั่วประเทศแล้วคุณอาจตั้งแต่ปี26ถึง2530แต่นะคะมีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐอย่างเดียวไม่มีโฆษณาแล้วคุณอาจคิดดูว่าตอนนั้นใช้สถานีโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์โฆษณาของรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยอย่างอ่อน แต่มันมีช่วงหนึ่งน่าสนใจ คุณอาจเกิดทันนะเกิดทันฮะอันนี้2524นะครับเนื่องจากวิกฤตการณ์นะครับขาดแคลนพลังงานนะฮะถ้าจำกันได้คนรุ่นเราเนี่ยคือจะมีการรัฐบาลให้มติให้สถานีโทรทัศน์หยุดการแพร่ภาพนะฮะระหว่างเวลา18:30 นถึง20:00 นนะครับในช่วงประมาณชั่วโมงครึ่งเพื่อจะเป็นการประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเราผ่านยุคเข็นมาแล้วนะขนาดยุคที่ช่วงหัวค่ำเราไม่มีโทรทัศน์ดูเป็นซ่าๆนะถ้าจำได้แล้วก็ช่วงนั้นรัฐบาลก็เลยมีนโยบายบอกว่าช่วง18:00 นถึง18:30 นเนี่ยจะเป็นรายการที่ให้มีประโยชน์ต่อเด็กนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นรายการข่าวภาคค่ำเวลาเปิดสถานีมาแล้ว20:00 นก็เราก็จะได้ดูข่าวภาคค่ำก็จะมีเพลงปลุกใจนะไทยรวมกำลังตั้งมั่นจะสามารถป้องกันขันแข็งเนี่ยฮะแล้วใครก็จำได้ว่ารายการที่เราชอบแซวกันนะกระจก6ด้านหรืออะไรเนี่ยก็จะเป็นรายการช่วงค่ำมาก่อนที่จะปิดสถานีฮะก่อนปิดสถานีช่วง6โมงใช่มีละครเด็กก่อนละครเด็กที่ส่งเสริมกีฬาอะไรอย่างเงี้ยฮะก่อนแล้วก็ค่อยเป็นกระจก6ด้านแล้วก็จะปิดสถานีแล้วก็จะต่อแล้วก็เปิดมาก็เป็นไทยรวมกำลังตั้งมั่นจะสามารถป้องกันขันแข็งแล้วก็เป็นข่าวภาคค่ำครับอันนั้นเป็นยุคประชาธิปไตยอย่างอ่อนนะคะมีการดับไฟกันด้วย คุณผู้ชมเดี๋ยวจะมาดูกันว่าแล้วมันมีการปฏิวัติวงการข่าวอีกระลอกหนึ่งขึ้นมาเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะครับได้รำลึกความหลัง มาความรำลึกความหลังต่อก็ได้ใช่ก็อาจจะเป็นผลผลิตของรายการกระจก6ด้านนะคุณอ่านมาดูกันต่อว่าปีนี้แขกจำได้ว่าจากการที่เราซบเซาโทรทัศน์แขกจะรู้สึกว่ามันน่าเบื่อมันไม่มีอะไรดูคุณอ่านปี2529มีการปฏิวัติรายการโทรทัศน์โดยช่อง9ร่วมกับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลนะคะอันนี้แบบสุดยอดเลยรายการข่าวนี่คือพลิกกระบวนการพลิกประวัติศาสตร์ของปกติเราจะรู้สึกว่ารายการข่าวเป็นอะไรที่น่าเบื่อไม่มีใครดูนะคะกลายเป็นว่าได้มีการปรับปรุงข่าวพักข้ามคือข่าว2ทุ่มแล้วก็เพิ่มรายการข่าวในช่วง1ทุ่มถึง2ทุ่มค่ะมีการนำข่าวภาคอังกฤษจาก CNN มานำเสนอช่องทางช่อง5รายการข่าวพักข้ามจึงเริ่มกลายเป็นเวลาพรามไทม์ขึ้นมาเพราะจะมีช่วงนั้นจะมีข่าวผ่านดาวเทียมของสำนักข่าวต่างๆ Visnew UVITN ดิฉันไม่ได้ยินคำนี้มานานมากแล้วข่าวต่างประเทศผ่านดาวเทียมก็จะเป็นข่าวสงครามอ่าวเปอร์เซียคุณอาจแล้วก็ปี34นะคะช่อง9แล้วก็ช่อง5ถ่ายทอดสดรายการข่าวจาก CNN แล้วก็สำนักข่าวตอนตกอื่นๆต่อเนื่องทำให้คนในเมืองไทยเห็นสงครามที่เกิดขึ้นรวดเร็วตื่นเต้นมีสีสันแล้วก็กลายเป็นว่ารายการข่าวเป็นรายการที่ทุกคนอยากดูแล้วก็ทำให้ผู้ประกาศข่าวเนี่ยกลายเป็นเหมือนแบบเป็นดาราไปพักหนึ่งเลยแล้วก็สืบเนื่องมาจนกระทั่งรุ่นนั้นมีใครคุณอ่านผู้ประกาศคุณอรุณโรจน์เลี่ยมทองคุณกันนิกาธรรมเกศรคุณสันสนีนาคพงศ์หรือเปล่าไม่ได้อยู่ช่อง9ครับคุณสันสนีนาคพงศ์จะอยู่ช่อง7แล้วก็จะมีถ้าเกิดเป็นผู้สื่อข่าวก็จะมีคุณนิรมนเมธีสุกุลคุณยุภาเพชรฤทธิ์อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะที่กลายเป็นเรียกว่าผู้โด่งดังในวงการบันเทิงปัจจุบันจากที่ปกติคุณวิทยาสุนทรวิเนศไม่แล้วปกติผู้ประกาศข่าวยุคก่อนได้รับการปรับปรุงจะเป็นแบบเหมือนประเทศเกาหลีเหนือสมัยนี้ค่ะเป็นแบบหน้านิ่งแล้วอย่างรายงานสภาพอากาศพยากรณ์อากาศคุณวิทยาสุนทรวิเนศก็เป็นคนเอารูปแบบมาจากออสเตรเลียนะฮะในการยืนบรรยายแล้วก็พูดกันอย่างแบบว่ามีสีสันไม่ใช่แบบว่านั่งชื่ออ่านนะฮะแล้วก็เป็นกรมอุตุก็ฝนฟ้าขนองเป็นบางแห่งทุกวันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นฝนตกเป็นแห่งแห่งนะฮะไม่รู้ว่าตกที่ไหนบ้างด้วยนะครับอันนั้นก็คือยุคก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงข่าวผ่านดาวเทียมใช่ฮะทีนี้การเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือว่าอสมทได้อนุมัติสัมปทานโทรทัศน์แบบเคเบิลค่ะคือระบบบอกรับสมาชิกนะคะที่เราเรียกกันว่าเคเบิลทีวีให้แก่บริษัท International Broadcasting Corporation หรือว่า IBC ในเครือชินวัตรนะคะแล้วก็บริษัทไทยสกายเทเลวิชันในเครือธนายงซึ่งต่อมาขายหุ้นให้กับเครือวัฒจักรเผยแพร่นะคะแพร่ภาพ
ฟังแล้วแบบว่าสะท้อน IBC นะครับคุณรู้ไหมว่ามีใครไปเคยเป็นพิธีกรของ IBC มาก่อนใช่ครับคุณนิ่มกรกฎของเราค่ะผมมาผมอายุ UBC แล้วนะที่ไปเป็นคุณนิ่ม IBC หรือ UBC ผมว่า UBC นะน่าจะยุครุ่นเดียวกับผมกันนะคะเผยแพร่ในปี2532ไทยสกายเคเบิลเริ่มแพร่ภาพในปี2534ครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันเป็นยุครุ่งเรืองของโทรทัศน์ที่มาพร้อมกับเศรษฐกิจแบบโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีการสื่อสาร มีดาวเทียมมีอะไรแล้วแล้วมันทำให้เราไม่สามารถตัดขาดจากโลกภายนอกแล้วมันทำให้ใครนึกออกว่าไอ้สมัยต่อต้านคอมมิวนิสต์เหรอคุณอาจทำไมมันง่ายที่จะล้างสมองประชาชนเพราะเราไม่ได้เห็นว่า CNN นำเสนอข่าวอะไรวันๆเราก็ดูแต่ข่าวของกองทัพบกแล้วก็ข่าวของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็มีคัดสรรมาแล้วก็นั่งฟังข่าวกรมอุตุแบบว่าฝนฟ้าคะนองเป็นบางแห่งหรือว่าฝนตกเป็นหย่อมๆแล้วก็อะไรนะเวลาพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกนะฮะน้ำขึ้นเต็มที่นะไม่น่าเชื่อเลยคุณอาจทีนี้มาดูสถิติจำนวนเครื่องรับโทรทัศน์ที่จะแสดงให้เห็นการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสื่อทีวีปี2533ถึง2534ครับไม่น่าเชื่อคุณอาจเรามีโทรทัศน์แค่ 7.99 ล้านครัวเรือนเท่านั้นมีแค่8ล้านครอบครัวเท่านั้นเองนะที่มีทีวีแล้วก็เป็นของกรุงเทพ 1.3 ล้านครัวเรือนพอมาปี3738เพิ่มขึ้นเป็น10นะฮะล้าน10ล้านครัวเรือนเป็นครัวเรือนในกรุงเทพซะ 1.5 แต่ไม่แน่ใจว่าจนถึงปี2550แล้วอยากรู้เหมือนกันว่าไม่น่าจะมีบ้านไหนไม่มีทีวีแล้วหรือเปล่าคุณอัดน่าจะถึงขั้นนั้นแต่พักหลังนี้มีแบบนึงนะฮะที่ว่าเขาไม่มีโทรทัศน์กันเนื่องจากว่าเขาใช้คอมพิวเตอร์ดูหรือว่าใช้สมาร์ทโฟนดูกันแล้วก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นยุคยุคตกต่ำของทีวีที่เป็นโทรทัศน์เครื่องอีกรอบหนึ่งทีนี้คุณอัดก็จะมีความเปลี่ยนแปลงอีกรอบหนึ่งนั่นก็คือว่าจะเป็นช่วงที่มีการเรียกร้องให้เปิดเสรีวิทยุโทรทัศน์ครับหลังจากเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินคุณอาจเนื่องจากว่าประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้นนะคะเนื่องจากอาจจะเกิดจากการขยายตัวของชนชั้นกลางในยุคที่ผ่านมาแล้วก็ทำให้ในยุคที่ว่าพฤษภาธมินนี่เขาถึงเรียกว่าเลือกรุ่นม็อบมือถืออย่างเงี้ยฮะแล้วมีรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งคุณอาจที่มาปฏิวัติวัฒนธรรมมาสร้างความตื่นตัวทางการเมืองให้กับประชาชนอย่างมากดร.สมเกียรติอ่อนวิมลเนี่ยมาปฏิวัติรายการข่าวคนนี้เลยคุณอัดนั่นก็คือรายการมองต่างมุมของดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองปี2533ในนามของมูลนิธิสื่อสร้างสรรค์นำเสนอรายการมองต่างมุมทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11เปิดเวทีถกเถียงความคิดทางการเมืองโดยเอาส.ส.จากพรรคต่างๆแล้วก็นักวิชาการแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิครับเป็นรายการทอล์กโชว์ทางการเมืองที่น่าสนใจมากก่อนหน้านั้นมีรายการสนทนาปัญหาบ้านเมืองซึ่งน่าเบื่อมากน่าเบื่อมากจืดชืดมากฟังไม่เข้าใจเลยนะครับเวลาดูจำได้ตอนเด็กๆแล้วอยู่ๆก็มีรายการมองต่างมุมเริ่มเอา NGO เอาอะไรแล้วก็พูดโดยภาษาที่ผู้คนเข้าใจได้ผู้ชมเข้าใจได้ง่ายแล้วตอนหลังก็มีสัญจรไปยังพื้นที่ที่มีความขัดแย้งทางการเมืองเช่นพื้นที่นี้จะสร้างเขื่อนมีความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชาวบ้านพื้นที่นี้ชาวบ้านเรียกร้องป่าชุมชนมันทำให้แขกอัศจรรย์ใจไงคุณอัดทำไมคนแบบดร.สมเกียรติอ่อนวิมลทำไมคนแบบดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองซึ่งเคยเป็นตัวละครสำคัญในการสร้างบรรยากาศของประชาธิปไตยที่คึกคักมากก่อนปี2535คุณเป็นอะไรไป เกิดอะไรขึ้นกับคุณสองคนนะทำไมจากพลังหนุนประชาธิปไตยตอนนั้นต้องถูกผีอะไรเข้าสิงแน่ๆกลายมาเป็นพลังต้านประชาธิปไตยแต่ตอนนั้นจริงๆต้องบอกจริงๆใช่ฮะว่าทั้งดร.สมเกียรติอ่อนวิมลแล้วก็ดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองนี่คืออุดหนุนเกื้อหนุนเขาเรียกว่าบรรยากาศประชาธิปไตยเราเลิกพูดถึงเขากันเถอะคุณอาจคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาดูอีกย่านก้าวหนึ่งของโทรทัศน์ไทยค่ะครับเรามาต่อหลังจากบรรยากาศพฤษภาธมินนะฮะปี35ก็เลยเกิดการเปิดเสรีวิทยุโทรทัศน์ขึ้นมา คือมีการตื่นตัวทางการเมืองในหมู่ชนชั้นกลางอย่างมากแล้วพอมีการรัฐประหารชนชั้นกลางไม่ยอมเด็ดขาดในปีนั้นออกมาเป็นม็อบมือถือม็อบอะไรต่อมีอะไรนะฮะจนกระทั่งปี2534คณะรัฐประหารโดยพลเอกสุนทรคงสมพงษ์นะฮะก็ยกเลิกใช้รัฐธรรมนูญปี2522จัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวนะฮะคุณอนันต์ปัญญารชุนขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินอย่างที่คุณอาจได้พูดไปแล้วพอคุณอนันต์ขึ้นมาเป็นรัฐบาลอนันต์สอง
เนี่ยอีกแล้วคุณอาจทำไมประวัติศาสตร์มันต้องซ้ำรอยแล้วหมุนมาที่เดิมอ่ะพอรัฐประหารมีรัฐบาลขึ้นมาจะต้องเปิดโทรทัศน์อีกแล้วดิฉันต้องโดนเซ็นเซอร์ใช่ไหมนี่รัฐประหารทีไรเปิดสถานีโทรทัศน์ใหม่ทุกทีคุณอาก็ดีไหมครับเราจะได้มีถนัดสถานีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็มีนะคะเขาต้องอยากมาทำอะไรกับโทรทัศน์ตลอดเวลาแล้วรัฐบาลอนันต์สองก็มาจัดตั้งคณะกรรมการปรับปรุงสื่อของรัฐนะคะในส่วนที่เกี่ยวกับโทรทัศน์โดยที่จะมีคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนเสนอให้มีการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ใหม่ในระบบ UHF 2สถานีเปิดประมูลแข่งขันอย่างเสรีคุณผู้ชมคะทุกครั้งที่เรามีการรัฐประหารเราจะมีการตั้งสถานีโทรทัศน์ใหม่แต่ว่าไม่ยังไม่ทันจะได้ประมูลนะคะมาได้ประมูลในสมัยของรัฐบาลคุณชวนหลีกภัยปี2535เป็น UHF 1สถานีนะเปิดประมูลเรามาย้อนอดีตกันนิดนึงดีกว่าว่ามีใครเข้าประมูลบ้างคุณอาจกลุ่มที่1บริษัทไทย Public Television มีผู้ร่วมทุน16รายแกนนำคือบริษัท Nation บริษัท Pacific ของดร.สมเกียรติบริษัทสามารถแล้วก็บริษัทมติชนกลุ่มที่2สยาม TV and Communication มีผู้ร่วมทุน12รายธนาคารไทยพาณิชย์เดลินิวกันตนาบริษัทในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กลุ่มที่3บางกอกบรอดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่นนะคะมีผู้ร่วมทุน11รายมีบริษัทเทเลคอมโฮลดิ้งมีเดียออฟมีเดียแล้วก็บริษัทในเครือกสิกรไทยมีแบงก์ออกลงมาเล่นทำไมต้องมีแบงก์คะมีทุนนะคะกลุ่มที่4กลุ่ม General Board Broadcasting and Communication นะคะก็มีแกนนำคือ GF หนังสือพิมพ์ไทยรัฐบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์กลุ่มที่5 Universal Broadcasting มีผู้ร่วมทุน13รายก็มีบริษัท Universal Broadcasting ไทยรัฐมาอีกในนามบริษัทวัชระบริษัทสยามบรอดแคสติ้งในกลุ่มวัฒจักรแล้วก็อมรินทร์พรินติ้งอมรินทร์พรินติ้งเข้าในกลุ่มนี้ด้วยกลุ่มนี้นะคะแล้วในที่สุดนะคะกลุ่มที่ประมูลได้ก็คือกลุ่มที่ประกอบแทนสยามทีวีแอนด์คอมมิวนิเคชันคือธนาคารไทยพาณิชย์เดลินิวกันตนาแล้วก็บริษัทในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะคะก็ได้เสนอผลตอบแทนให้แก่รัฐเป็นจำนวนสูงมากคุณอา 25,200 ล้านในเวลา30ปีนะคะคุณอาจซึ่งนะคะหลังจากที่เสนอค่าตอบแทนอะไรให้รัฐไปจำนวนสูงมากเนี่ยแล้วตอนนั้นหลายๆคนก็บอกว่า aggressive มากคือการเป็นการบิดเป็นการแบบว่าเสนอราคาแบบสูงมากเลยแล้วบริษัทนี้ก็คือเป็นที่มาของช่อง ITV นะคะหรือที่เรียกกันว่าเป็นทีวีเสรีคำว่า ITV ก็มาจากคำว่า Independent Television เริ่มดำเนินการ4เมษายน2538เริ่มออกอากาศ1กรกฎาคม2539นะคะภายใต้การดำเนินงานของบริษัทที่เรียกว่าสยามอินโฟเทนเมนต์จำกัดครับแล้วดราม่าของ ITV คืออะไรคุณอาจ ดราม่าของ ITV ก็คือคุณขาดทุนคุณขาดทุนเพราะอะไรเพราะคุณอันเดียวกันไงคุณมีไทยพาณิชย์เป็นแบงค์ที่ให้เงินกู้คุณไปทำใช่ไหมคะแล้วคุณก็เสนอเงินที่จะให้รัฐเป็นจำนวนมากในขณะที่คุณลืมคิดไปว่าช่องใหม่คุณจะหาเงินโฆษณาอะไรได้หรือไม่ได้เราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี40ไงคุณอ่านพอเกิดวิกฤตปี40ไทยพาณิชย์ก็เกิดหนี้เน่าขึ้นมาคือหนี้ที่ให้กับ ITV ก็โดนบีบบังคับหลายทางและสุดท้ายก็มีการเปลี่ยนมือ ITV นะคะแล้วแขกว่าจุดเนี้ยมันสืบเนื่องเนืองนองอ่ะคุณอ่านจนลูกคุณทักษิณซื้อ ITVอะไรต่อมีอะไรเป็นดราม่ามาจนถึงปัจจุบันเป็นต้นกำเนิดวาทกรรมทักษิณซื้อทุกอย่างใช่ไหมฮะทักษิณซื้อทุกอย่างแต่ว่าแขกก็แบบซวยจริงๆนะคุณทักษิณต้องไปซื้อนี่เน่ามาต้องตกเป็นผู้ร้ายทางการเมืองจนถึงทุกวันนี้อ่ะไม่ว่ากันกลับไปดูดีกว่าว่าประวัติศาสตร์โทรทัศน์ไทยเท่าที่จับใจความได้ค่ะคุณผู้ชมมันถือกำเนิดมาพร้อมกับการรัฐประหารตลอดเวลามาดูทีวีสาธารณะในประเทศอื่นอย่างเร็วๆกันดีไหมคะแล้วจะทำให้เราหดหูใจมากยิ่งขึ้นคุณอาจในประเทศอื่นๆนะคะมีทีวีสาธารณะแบบนี้อังกฤษมี BBC ซึ่งตั้งขึ้นมาในปีอะไรคะคุณอาจ1927นะครับสหรัฐมี PBS 1969ครับญี่ปุ่นมี NHK 1950ครับใกล้เคียงกับของไทยแคนาดามี CBC 1936ครับออสเตรเลียมี ABC ครับ ABC เพิ่งจะมีคดีความไปนี่เองคุณอัดถ้าติดตามข่าวยังขึ้นศาลกันอยู่ว่ามีคนเอาขายอะไรนะซีดีสารคดีของโทรทัศน์ ABC แขกก็อ้าว
โทรทัศน์ ABC ก็คือเป็นไทย PBS ของออสเตรเลียนั่นเอง1932นี่เองนะครับฟังแล้วน่าอิจฉานะ ทำไมทีวีสาธารณะเขาเนี่ย มีมานานมากคุณอัดแล้วก็มาพร้อมกับประชาธิปไตยในขณะที่ของเรามาพร้อมกับการรัฐประหารนั่นก็อาจจะเป็นคำตอบว่าถ้าทีวีมาพร้อมและอยู่กับประชาธิปไตยมันคงอยู่ได้นานเหมือน BBC PBS NHK CBC หรือ ABC แต่โทรทัศน์ของไทยเมื่อมันไปเกี่ยวข้องกับการรัฐประหารเมื่อมันพยายามเมื่อทีวีไทยพยายามจะบอกว่าไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองแต่ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของฝ่ายอำนาจนิยมตลอดเวลาอายุก็เลยไม่ค่อยยืนยาวเท่าไหร่ก็ต้องมาจับตาดูอนาคตของทีวีสาธารณะไทยแล้วอนาคตของการที่จะเคลื่อนเข้าไปสู่ความเป็นทีวีดิจิตอลของไทยว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคตนะคะวันนี้คิดเล่นเห็นต่างกับคำปากกาเสื้อผ้าของคุณอาจจากโดย 4x4man นะครับแล้วก็ของคุณคำปากกาจากเบจครับรองเท้าจากชาวเซนคิดนะคะวันนี้คิดเล่นเห็นต่างกับคำปากกาต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ